เราหาทางหนียังไงเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วจะต้องหนีอ่ะต้องมีลิฟต์ขยะอะไรพวกนี้ เรากับน้องเราทำงานด้วยกันอยู่ตลอดเลยสนิทกันเคยชอบผู้หญิงคนเดียวกันไหมไม่ตรงปกไม่ตรงปกไม่ตรงปกเขาหน้ารักกว่าปกเราเคยต่อยกันไหมพี่น้องคุณเนี่ยสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดไตรลาจีน่าสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาอยู่ปากอยากอยู่คิมนะคะรายการที่จะพามาเมาในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้วันนี้นะคะพบกับตัวท็อปดูโอนะคะที่ดังมากๆเลยในยุค 2000 นะคะคุณก๊อฟพิชยะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนในรายการฉันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเอาของอะไรมาเยอะแยะก๊อฟวันนี้เราจะมาไลฟ์ขายของครับผมจริงเหรอไม่ต้องมาคุยกับผมเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมจะไลฟ์ขายของอย่างเดียวครับวันนี้คือว่านี่นะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าครับที่ก๊อฟแบบว่าทำมานะครับยี่ห้อ Yes นะครับผมมาจากอะไรมาจาก Yes มาจากแบบ Yes ทำเป็นแบบกระเป๋าเป็นเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้นี่คืออะไรคือรูปของปิ๊กกีตาร์ปิ๊กกีตาร์โอ้เก๋ๆนะจ๊ะเห็นมั้ยที่ของมืออยู่ข้างในเครื่องเสียงเหรอคะเป็นเหมือนลำโพงเหมือนลำโพงใช่ใช่ก็ชาร์จแบตได้ด้วยข้างๆอย่างเงี้ยดูข้างบนนะครับหนังปลาด้าเออใช่กำลังจะทักว่าตะกี้ว่ามันเหมือนกับยี่ห้อหนังปลาด้าปลาด้าใช่ครับหนังเดียวกันเลยครับหนังเดียวกันเลยใช่ตอนแรกขาย 20,000 แต่ว่าตอนนี้ก๊อฟก็ลดแบบเต็มที่เพราะก๊อฟอยากปิดคอลเลกชันใบอะไรเงี้ยครับก็อยู่ใน Shopee ไปดูอันนี้เป็นเทปซึ่งก็คาเซ็ตใช่สีนี้คือสีที่เหลืออยู่นอกนั้นหมดแล้วนะครับก็คือยังไม่ได้ผลิตคอลเลคชันนี้แล้วเห็นหน้าเมื่อใครออกแบบให้ใครออกแบบออกแบบเองหมดเลยออกแบบเองหมดเลยครับเท่าที่พี่เห็นพี่ว่าก๊อฟเป็นคนที่อยู่ในเทรนด์ตลอดแล้วก็เป็นคนที่อาร์ตตลอดเวลาแล้วก็ลงมือทำอย่างช่วงนึงเราก็ไปเรียนเกี่ยวกับเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เนาะใช่ๆๆเป็นเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะคือรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบถ้าอยากทำเลยนะตอนนั้นเราก็ลองทำเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะพี่คือแบบถ้าทำไปเราก็ได้ประสบการณ์ไปด้วยอยากแค่คิดลงมือทำอันนี้คือใครนี่ใครโอ๊ตปราโมทใช่แล้วใครอีกมีครับฝรั่งศิลปินฝรั่งจัสตินบีเบอร์เหรอคะใช่ใช่จัสตินบีเบอร์น่ารักก็น่ารักแล้วเอาเทรนด์แบบนี้อย่างนี้มาจากไหนเหมือนกับเราเป็นคนแบบท่องโลกอินเทอร์เน็ตบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการอินสปายมาจากหลายๆที่อะไรเงี้ยครับอย่างอันนี้ก็ไม่ได้โชว์ที่ไหนก็รู้สึกว่าทำเป็นแบบอาร์ติสต์เพจขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้โปรโมทเลยไปดูทรงแล้วล่ะเท่าที่พี่ดูทรงเรามาจากครอบครัวที่มีเงินนะแต่ว่าในทรงหาเงินทองเราหาเงินได้ตั้งแต่เด็กๆเลยคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก๊อฟอ่ะผ่านจุดพลิกมาวันเนี้ยแทบจะไม่ได้อยากได้อะไรเลยอยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเท่านั้นเองกลับไปคุยถึงความดังของคุณตอนตรงนั้นเนี่ยศิลปินนำเข้าเนี่ยเพิ่งเข้ามาในบ้านเราตอนนั้นดังสุดดงบังจิงกิใช่ช่วงนั้นเป็นดงบังจิงกิแต่ในบ้านเรามีของเราคือก๊อฟไม้สองพี่น้องที่เรียนอินเตอร์อะแล้วเป็นพี่น้องที่หน้าตาคล้ายกันมากๆความดังของคุณได้สร้างความปวดหัวให้คุณแค่ไหนก๊อฟตั้งแต่เด็กจะบอกก่อนว่าก๊อฟเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงเรามันเป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงเราอยากมีชีวิตที่แบบสนุกเราไม่อยากเป็นดาราเหรอแล้วไม่อยากเป็นคนมีชื่อเสียงเหรอจริงๆก็ชอบสนุกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะไปขนาดนั้นนะครับตอนแรกที่เข้ามาแรกๆเลยพี่คือแค่เราเป็นเด็กติดเกมอยู่บ้านใช่ป่ะเราชอบเนิร์ดอ่ะพี่คือเล่นเกมแบบวันๆเล่นเกมโอ้ย10ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้ววันนึงก็แบบรับสมัครนะจีจูเนียร์แบบศิลปินฝึกหัดแกรมมี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งเราเข้าไปก๊อฟกับไม้อะไรเงี้ยครับก็หลังจากนั้นก็ติดได้เป็นจีจูเนียร์แล้วก็ยากไหมเวลาฝึกกว่าเขาจะฝึกเราจนกลายเป็นคนดังเนี่ยณตอนนั้นก๊อฟถือว่ายากนะสำหรับเด็กสมัยนี้มันมีมาตรฐานของเกาหลีมาแล้วก็หนักมากแต่ว่าณตอนนั้นก็รู้สึกว่าหนักในเวลานั้นมากๆเหมือนกันเพราะว่าจันทร์พุธศุกร์เรียนร้องเพลงวันอังคารกับพฤหัสเรียนเต้นแจ๊สซึ่งเกียดมากครับคือไม่ใช่เกียดเพราะอะไรมันต้องใส่กางเกงรัดติ้วแล้วมันโชว์พี่คือเราก็จะแบบเขินเนี่ยที่เราต้องไปเรียนกับผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาจำท่าครูต้องแบบมันจะต้องจำท่าเพื่อสอบอะพาราโบเล่พาราโบลาอะไรเงี้ยบางทีก็คิดคาโบนาร่าใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วสอบตกอยู่ห้องห่วยแล้วเรารู้สึกกดดันว่าแบบทำไมคนอื่นอายุน้อยกว่าเราแล้วไปอยู่ห้องเก่งแล้วทำไมเราอยู่ห้องแบบห้องห่วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามพุชตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็หนักนะสำหรับเด็กนะตอนนั้นเราก็ต้องเจออย่างนี้เรื่อยๆประมาณปีนึงแล้วก็มีเรียนแต่งหน้าเองด้วยตอนที่เป็นจีจูเนียร์ยังไม่มีชื่อแล้วก็ยังไม่มีงบ
ต่งหน้าให้ผู้หญิงได้ไหมได้ครับแต่งหน้าให้ผู้หญิงได้เลยเหรอเธอกรีดอายไลเนอร์ได้เลยเหรอก๊อฟล่าสุดเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันเป็นดราม่าเราขายรถใช่ไหมที่มันแพงเพื่อที่จะไปซื้อรถที่มันถูกกว่าครับก๊อฟอะมองว่ารถคันนี้มันนานละคือมันมีอายุมานาน11ปีแล้วพี่เราลุยมาเยอะแล้วหนึ่งคือเราไม่ได้เป็นคนเล่นรถเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยดูแลว่าแบบเฮ้ยเครื่องมันจะต้องแบบคอยเมนเทนแนนซ์อยู่แบบแค่ไหนอ่ะปล่อยไปแล้วกันให้คนที่เขาเก่งกว่าเราอะไปดูแลแล้วเอาไปขายต่อให้ในสภาพที่โอเคน้องส้มจะไปแล้วทุกคนน้องส้มไปร้องไห้ไปไปร้องก๊อฟก็รู้สึกว่าเอาเงินที่ได้มาไปซื้อรถความจำเป็นของก๊อฟมันอยู่แค่นี้แล้วก๊อฟก็เลยเลือกที่จะซื้อแค่นี้อะไรเงี้ยมันก็คือความพอใจความที่เราอยู่ในแวดวงเนี้ยเวลาเราจะทำอะไรมันขยับตัวนิดนึงมันจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปตลอดว่าฐานะเราตกต่ำมั่งไหมหรืออะไรข่าวมักจะออกไปในทางที่ไม่ดีคือก๊อฟไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าใครจะมองว่าไงเพราะก๊อฟรู้สึกว่าถ้าก๊อฟจะแบบให้ก๊อฟไปซื้อแบบซื้อพอร์ชซื้อเบนซ์อะไรเงี้ยถามว่าทำได้ไหมก็น่าจะทำได้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าทำไมเราจะต้องไปซื้อขนาดนั้นในขณะที่เราขับอยู่แค่นี้แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันก๊อฟอยากซื้อบ้านแล้วบ้านตรงนี้เป็นสิ่งที่ก๊อฟอยากจะเอาเงินไปสเปนกับมันมากกว่ามากกว่ารถใช่ที่ก๊อฟวางแผนไว้แล้วแล้วก๊อฟก็ให้คนออกแบบออกแบบอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับพี่พอมันดังแล้วเราคิดว่าตัวเองจะดังไหมตอนทำอะไรก็เป็นดูห่วยห่วยแบบห้องห่วยห่วยอยู่ท้ายๆไม่ได้คิดว่าจะดังก็ตอนนั้นมาด้วยความที่แบบแม่พ่อแม่อยากให้มาเพราะว่ามัวแต่เล่นเกมอะไรเงี้ยครับก็อยากหากิจกรรมให้เราทำแต่พอมันถล่มลึกไปจนกระทั่งแบบจีจูเนียผ่านไปละมาโชว์ให้ผู้ใหญ่ดูเพื่อผู้ใหญ่จะคัดไปเลือกเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเราได้เป็นก๊อฟไหมเราก็หลังจากนั้นอีก2ปีถึงจะได้ออกเพราะว่าผู้ใหญ่เขาปั้นมากเพื่อแบบเฮ้ยเพลงนี้ไม่ได้แล้วทำมาไม้เสียงแตกขึ้นเสียงเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยเราถึงขั้นแบบอยู่ห้องอัดแล้วร้องไห้แบบอัดมาตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนทุกวันเลาะเพลงกูทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็แบบหนักมากเราเคยต่อยกันไหมพี่น้องคู่นี้ที่ตรงห้องอัดอ่ะมันดึงชากคอก็แบบเฮ้ยมึงตายแบบติดกำแพงเลยติดกำแพงเลยอ่ะเคยชอบผู้หญิงคนเดียวกันไหมก็แล้วจีบก็โตกว่าต้องให้พี่ดิสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง PSC เปลี่ยนคุณให้สวยชูชาบูบูเฟสชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำเราเคยต่อยกันไหมพี่น้องคู่นี้ก๊อฟเป็นคนจำจีจำฉัยแล้วเราก็เหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นกึ่งโปรดิวเซอร์ในตัวครับว่าจะแบบว่าอยากให้แบบร้องมาเป็นอย่างนี้แล้วบางทีไมค์เขาจะไม่ชอบให้เราไปแบบจำจีจำฉัยมากอะไรเงี้ยก็เหมือนมีเถียงกันจนกระทั่งออกมาที่ตรงห้องอัดอะมันดึงชากคอก็แบบเฮ้ยมึงตายไม่ติดกำแพงเลยติดกำแพงเลยอ่ะความเป็นแบบเด็กผู้ชายอ่ะมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างอยู่แล้วพี่หลังจากนั้นก็กลับบ้านด้วยกันก็ไม่มีอะไรวันนึงตื่นมาก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนที่เราดังอ่ะชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงเวลาดังแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงแต่ก่อนก็ชอบไปมาบุญคลองชั้นข้างบนมันจะขายเกมไงพี่มันก็จะขายเสื้อผ้าหมวกฮิปฮอปแล้วก็ชอบไปเดินแต่หลังๆคือแบบเราก็เดินไม่ได้เพราะคนจะมองตลอดแล้วก็จะแบบจะเป็นเป้าสายตาตลอดเวลาไปทัวร์ต่างจังหวัดคนก็จะลุมเยอะๆเคยมีครั้งนึงตอนนั้นที่แบบไปทำอัลบั้มที่ญี่ปุ่นเราก็เดินออกมาทางที่เขาออกปกติทุกคนออกเหมือนแฟนๆที่เขาดูเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรเขาก็ออกมาแล้วเขาก็ลุมเราอยู่ตรงนั้นเกือบแบบเยอะมากตรงถนนตรงไม่แน่ใจว่าชิบูย่าหรือเปล่าแล้วแบบจนตำรวจต้องมาเป่าปิดปิดให้ถอยให้เปิดทางให้อะไรเงี้ยคือเราแบบช็อกมากเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เวลาไปพักโรงแรมเป็นไงโดนตามตนคุกคามโดนในไทยก็มันไม่เรียกว่าคุกคามเขาคิดว่าแฟนๆเขาคงอยากเจอเราก็จะมีแบบมาไล่เคาะตามห้องบ้างแถวบ้านเรียกคุกคามตอนแรกสุดคือจะแบบขี่มอเตอร์ไซค์ตามอะไรเงี้ยแล้วก็อันนั้นเป็นสิ่งแรกที่ไม่เคยเจอนะมันต้องหนีบางครั้งเราจะต้องหนีเพราะว่าเราออกไม่ได้อ่ะเราหาทางหนียังไงเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราต้องหนีอ่ะเวลาโดนลุมเยอะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้อะไรเงี้ยครับกับศิลปินอะไรเงี้ยเขาก็คงหาทางกลัวให้เราแล้วมีลิฟต์ขยะอะไรพวกนี้ลงลิฟต์ขยะอะไรเงี้ยครับใช่แฟนที่เป็นแฟนคลับตั้งแต่สมัยก๊อฟไม้ยังเป็นเด็กยังทุกวันนี้ยังตามยังตอนนี้โตกันหมดแล้วมีลูกมีผัวมาแล้วได้มาเม้นอะไรบ้างไหมเขาก็จะเข้ามาบอกว่าฉันมีลูกแล้วถ้าแบบจัดรียูเนียนก๊อฟไม้เมื่อไหร่เขาจะเอาลูกไปดูด้วยอะไร
ป็นผู้นำแฟชั่นทรงผมเลยนะก๊อปไม้เนี่ยครับมันเป็นยุคของญี่ปุ่นนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ทรงผมเราเป็นออริจินอลขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราดังมากๆแล้วแบบผมเราเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นภาพติดตา2คนรู้สึกไงเวลาแต่ผมทรงนี้มีคนบอกทรงผมก๊อปไม้เรากับน้องเราทำงานด้วยกันอยู่ตลอดเลยสนิทกันจะต่อยก็มีเคยชอบผู้หญิงคนเดียวกันไหมอุ้ยเด็กเลยตอนอยู่โรงเรียนตอนที่ยังไม่ได้เป็นจีจูเนียร์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วไมค์กับก๊อฟจะเป็นไทป์เดียวกันเลยชอบฝรั่งสายฝอใช่แล้วโรงเรียนอ่ะมีให้เลือกน้อยน้อยส่วนมากจะเป็นเอเชียอะไรเงี้ยครับแล้วเราชอบคนเดียวกันแล้วทำไงก็และจีก๊อฟโตกว่าต้องให้พี่ดิแต่ไม่ได้ทั้งคู่นะครับไม่ได้ทั้งคู่เลยมันต้องมีอกหักอกหักไหมอันนั้นเคยร้องไห้หน้าแกมมี่ครับข้างๆแล้วมันเป็นปั๊มน้ำมันนะติดกับแกมมี่เป็นปั๊มน้ำมันเธอคิดในใจอ่ะกูทำไม่ได้เนาะตอนนั้นก็ไปนั่งแบบยองๆเหมือนแบบเหมือนท่านั่งตรงอยู่ตรงพื้นที่มันมีท่อทำได้แล้วมันเป็นหญ้าโอ๊ยตอนนั้นจำไม่ได้แล้วใครก็ไม่รู้ว่ามันผ่านมาหลายคนนะเออแล้วมีใครมาเห็นไหมไม่มีผมก็หลบมุมนี่พี่ผมจะไปร้องให้คนทำไมในห้องน้ำมันเลยเข้าไปปั๊มน้ำมันทำไมมันกั้นไม่อยู่มัน break down ตอนนั้นพอดีเล่นใหญ่แต่ตอนนี้ in love แล้วครับผมยังไงเจอยังไงคือจริงเพื่อนแนะนำมาแล้วก็เหมือนทักไปคุยกับเขาอะไรอย่างนี้ครับแนะนำปุ๊บเราทักเลยเหรอทักเลยดิพี่ผมรีบพุ่งดิครับไม่ตรงปกไม่ตรงปกไม่ตรงปกเพราะหน้ารักก็ปกยิ้มกุ้มกิ่มมากเลยคุณอายุเท่ากันไหมอายุเท่ากันไหมไม่ห่างกันเยอะมากครับแต่มารู้ตอนหลังนะว่าอายุแบบห่างกันเยอะมากยังไงคือห่างกัน12ปีครับเขาน้อยกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วฝรั่งอาจจะดูโตกว่าจะโตกว่าใช่ใช่เขาเป็นกี่ปีแล้วเกือบ2ปีแล้วครับตรงไหนที่เรารู้สึกว่าคนนี้แบบชอบมากอ่ะชอบอ่ะรู้สึกว่าจะคบกันได้นานๆเลยคือตอนแรกอ่ะก็คือยังไม่ได้เปิดอะไรมากมายพี่เพราะก็รู้สึกว่าแบบอยากให้มันแบบนานขึ้นมาหน่อยแล้วชัวร์จนแบบอย่างเงี้ยก็พูดถึงได้สบายแล้วเพราะแบบมันเกือบจะ2ปีแล้วไม่อยากให้คนมามองว่าเอ้ยคบกันเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ยอ่ะแอนนี่เป็นสาวรัสเซียที่มาเอาชนะใจก๊อปได้ก๊อปชอบคนนี้คือจริงๆแล้วเขาเป็นคนเป็นฝรั่งที่ไม่ฝรั่งมากเงี้ยครับเขามีความเป็นเอเชียสูงเพราะว่าเขารับวัฒนธรรมเอเชียมาตั้งแต่เด็กแล้วพอมาได้มาคุกคีอยู่กับก๊อปเนี่ยเขาก็มีความแบบว่าปรับตัวเข้าหาเราและวัฒนธรรมของเราด้วยกินของเผ็ดได้ไหมกินได้จริงแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับเขาเป็นคนเซนซิทีฟอย่างเงี้ยเวลาไปวัดอย่างเงี้ยก็ไปวัดด้วยเหรอเราไปวัดกันเขาจะไหว้พอไหว้เขาขอพรเขาก็จะร้องไห้อะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าดีใจที่แบบทำให้เราได้มาเจอกันแบบเขาแบบมีความสุขมากอะไรเงี้ยเชื่อในพรหมลิขิตอะไรเงี้ยตอนบางทีก็แบบว่านี่กูฝรั่งวะเนี่ยไปวัดต้องรอเขาแบบเหมือนพอเจอลอตเตอรี่เขาแบบดีใจมากแล้วเขาเดินไปดูแล้วก็ยืนดูอยู่นั่นแหละแบบนั่นดูเลขดูอะไรเงี้ยแบบเขาจะซื้อลอตเตอรี่แบบกูแบบตายละกูยังไม่เคยซื้อเลยเนี่ยเรียนภาษาเรียนอยู่ครับก็มีเข้าใจคำด่าไหมเข้าใจเพราะก็สอนไปเราตั้งชื่อเล่นให้เขาไหมตั้งชื่อว่าอะไรเพิ่งตั้งเองนะเพิ่งอาทิตย์ล่าสุดเนี่ยเพราะคิดว่าแบบโอเคมันน่าใช่แล้วล่ะชื่อนี้ชื่อน้องลีลาคือเขาเป็นคนที่แบบเนิร์ฟนิดนึงเนอร์แบบว่าจะต้องเตรียมนี้ออกจากบ้านจะต้องทำอันนั้นเดี๋ยวต้องเอาวิตามินไปด้วยนะฉันไปที่นี่เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกันฉันจะเอาไฟ LED ไปนะ เป็นแท่ง เพราะว่าฉันจะต้องสร้างบรรยากาศตอนกลางคืนอาร์ตมีความเป็นอาร์ตมีความอาร์ตเขาวีดไหมสนับสนุนโดยไตรลาจีน่าบูดี้ฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูดี้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มเขาวีดไหมไม่วีนไม่เวียงแต่ว่าจะมีบางวันที่อารมณ์แบบว่าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่หงุดหงิดนี่เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงก๊อฟอายุเท่าไหร่ปีนี้34ครับ34ก๊อฟยังไม่รู้สึกอะไรมากทำไมเรื่องอะไรเดี๋ยวพอก๊อฟไปสัก40กว่าจะ50อ่ะแล้วห่างกับเขา12ปีอ่ะก๊อฟจะเริ่มรู้สึกเองว่าเราเป็นลุงได้มีความเป็นลุงไม่เพราะว่าเขาแบบเขาเด็กกว่าความ alert เขาจะเยอะกว่าเราพี่แต่ว่าถามว่าเราพยายามปรับจูนเข้าหาเขานะพี่เพราะว่าไม่งั้นมันอยู่กันไม่ได้เราต้องคุยก๊อฟกับแอนนี่จะเป็น relationship ที่เราจะคุยกันตลอดว่าแป๊บนึงนะพี่ก๊อฟรำคาญซอยนี้นะก๊อฟกับแอนนี่จะมีคุยกันเป็นช่วงๆว่าเอ้ยอะไรที่เราไม่ชอบหรืออะไรที่เราโอเคกันแล้วเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปข้างหน้าได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าก๊อฟรู้สึกว่าปัญหาของความสัมพันธ์ของหลายๆคู่คือการไม่คุยกันไม่คุยกัน
มีอารมณ์จะกลับมาทำเพลงอีกบ้างมั้ยมีอารมณ์ต้องบอกว่าคุยกับอาร์ติสอาร์ติสเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะเวลาทุกอย่างมีหมดเลยแต่พอไม่มีอารมณ์ทำเพลงมันไม่ได้อยู่ในโหมดนั้นไม่ได้เข้าไปในโหมดนั้นจริงๆตอนนี้ก๊อฟก็สนุกกับการทำ YouTube อยู่นะครับการทำแบบถ่ายวิดีโอไลฟ์สไตล์แล้วอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเพลงก็จริงๆแล้วก๊อฟโตมากับเพลงก๊อฟก็อยากทำอยู่แล้วอย่างเงี้ยจะได้กลับมาทำกับแบบก๊อฟไมค์รวมกันมั้ยเออก๊อฟไมค์เคยคุยเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ไว้ครับใช่แต่ว่าพอดีชนโควิดพอดีก็เลยอดพักไปก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือมีคุยกันแล้วว่าอยากทำคอนเสิร์ต reunion ไม่ได้ออกรายการทีวีนานมากใช่นี่รายการแรกนี่รายการแรกในช่วงที่โควิดหลังจากมีโควิดมาครับโอ้โหนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยฮะขอบคุณก๊อฟมากๆเลยนะคะที่มาให้เราหายคิดถึงนะคะเราคุยกับตัวท็อปเรื่องเพลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับตัวท็อปเป็นนางร้ายจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุยกับศิลปินตัวท็อปไปเรียบร้อยคนนี้นะคะก็นางร้ายตัวท็อปใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีนะคะคุณคิมสบายดีนะคะมีคิมโทษกิ๊กชีวิตกิ๊กที่เป็นคนที่สุดขั้วเนาะเล่นเป็นบทนางร้ายแต่จริงๆแล้วเป็นคนธรรมะธรรมโมค่ะแต่เรื่องความสวยพอมาวันนี้คือหน้านิสัยกิ๊กตอนนี้กิ๊กอายุ45ย่าง46แล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปบวชปฏิบัติธรรมที่พม่าตอนนั้นเกือบ7เดือนค่ะพี่คิมคะโอ้โหไม่เย็นไปไหนอะพี่ว่าทิ้งไว้เดือนเดียวนี้ก็แย่แล้วน่าเป็นผู้หญิงอะก็คือแบบต้องล้างหน้าแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวไม่มีการประทินผิวใดๆเลยคือจะบอกว่าใช่ธรรมะช่วยให้ใจเราสวยนะแต่สุขภาพผิวพรรณและสังขารเนี่ยก็ต้องดูแลเขาถ้าไม่ดูแลเขาก็จะเดินจากเราไปเรื่อยๆค่ะพอเรากลับมาทำงานอะเราเจอปัญหามากมายนี่คือผลจากการไม่ดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือพอผิวมันแห้งกร้านมากๆค่ะพี่คิมขามันก็จะมีริ้วรอยต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่หน้าผากหางตาหรือว่าริ้วรอยตามร่องแก้มต่างๆค่ะและที่ไม่ชอบเลยคือใต้ตามันจะมีความหมองคล้ำเยอะมากแล้วก็จะมีริ้วรอยเล็กๆเกิดขึ้นมากมายจะมีรอยปื้นต่างๆดำๆเกิดขึ้นตามโหนกแก้มเพราะว่ามันรับแดดใช่ไหมคะแล้วคือสีผิวก็ไม่สม่ำเสมอเลยรูขุมขนก็กว้างพอเรากลับมาแต่งนุ่งแต่งหน้าช่างแต่งหน้าก็บ่นมากเลยนี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ตายละเรานึกว่าบุญจะช่วยเราได้ทุกอย่างแต่จริงๆมันไม่ใช่นะบุญช่วยเรื่องจิตใจแต่ว่าเรื่องของสุขภาพผิวพรรณเนี่ยเราก็ต้องมีตัวช่วยที่จะได้ดูแลตัวเองด้วยมีโอกาสได้ไปทำงานโชคดีบุญจัดสรรค่ะพี่คิมได้เจอปะโนตัวจริงคือหน้าใสมากอายุ50กว่าแล้วแต่คือหน้าใสกิ๊กและเป็นคนที่ไม่ทำศัลยกรรมใดๆค่ะพี่โนทำไมพี่โนถึงได้ดูแลตัวเองได้ดีแบบนี้พอพี่โนเจอหน้ากิ๊กปุ๊บพี่โนก็บอกเอาอันนี้ไปใช้ไหมไทลาจีน่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่คนไทยมาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วพี่โนก็ใช้ตัวนี้ในทุกๆวันนะคะก็ต้องบอกว่าวันแรกที่ได้รับผลิตภัณฑ์มาค่ะไทลาจีน่าเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมคะเข้มข้นแบบนี้นี่เขาสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะต้องบอกว่าคืนแรกที่กิ๊กใช้นะคะรู้สึกประทับใจเพราะอะไรรู้ไหมคะกิ๊กตื่นขึ้นมากิ๊กไม่แพ้เลยค่ะพี่คิมแล้วก็ผิวรู้สึกว่าชุ่มชื้นขึ้นนะคะกิ๊กก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรามันโนไปเองหรือเปล่าแล้วที่สำคัญที่ชอบมากๆคือรู้สึกว่าหน้าตัวเองแอบใสขึ้นนิดนึงช่วงแรกที่พี่ใช้ก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พี่คิมก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมดีตรงมันไม่แพ้เนี่ยแหละมันไม่แพ้แล้วก็คือแบบกลิ่นก็หอมมากรู้สึกเป็นธรรมชาติมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากมโนต่อไปอีกแล้วอยากจะตั้งใจพิสูจน์เขาอย่างต่อเนื่องเช้าเย็นเช้าเย็นว่าไทจีน่าเขาดีจริงหรือเปล่าค่ะต้องเรียนพี่คิมอย่างนี้ค่ะพอกิ๊กใช้มาสักระยะหนึ่งหมดไปประมาณ2กระปุกนะคะอยากให้เห็นภาพนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพนี้กิ๊กถ่ายเองนะคะโดยไม่ใช้แอปใดๆเลยต้องบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าโหทำไมเราถึงได้มีโอกาสโชคดีได้เจอเซรั่มดีๆอย่างไทลาจีน่านะคะต้องบอกว่าปัญหาผิวพรรณต่างๆที่เคยเจอคือมันแลดูเบาบางไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความชุ่มชื้นของผิวที่มันมีมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมเห็นจากภาพแต่เห็นไหมว่าหน้ามันใสขึ้นนะคะริ้วรอยเล็กๆต่างๆที่มันเคยมีนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ริ้วรอยที่หน้าผากหางตาหรือว่าตามร่องแก้มมันก็แลดูดีขึ้นแล้วที่ไม่ชอบมากๆคือพวกรอยหมองคล้ำต่างๆถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพจะเห็นเลยว่าหูรอยหมองคล้ำต่างๆที่ก็แลดูดีขึ้นริ้วรอยเล็กๆที่อยู่ตรงใต้ตามันก็แลดูดีขึ้นนะคะพวกจุดด่างดำต่างๆที่มันเคยมีตรงโหนกแก้มเยอะๆมันก็แลดูจางลงผิวดูกระจ่างใสขึ้นรูขุมขนก็ดูกลับมาเป็นปกติผิวสีผิวหน้าก็ดูสม่ำเสมอมากขึ้นคือต้องบอกว่าโหใช้แล้วประทับใจกิ๊กใช้ไทลาจีน่าจริงในทุกๆวันไม่โกหกวันนี้มารายการพี่คิมทั้งทีค่ะก็เลยอยากจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าใน1เดือนจะมีโปรที่ให้เซรั่มฟรีแบบนี้ไม่กี่ครั้งนะคะเพราะฉะนั้น
ันวันนี้อยากให้คุณผู้ชมโทรมาตอนนี้โทรมาให้ทันเลยค่ะโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เลยนะคะที่1577หรือ LINE @trilagina สำหรับ100สายแรกรับไปเลยค่ะโปรโมชั่นโปรนี้นะคะเซรั่มล้วนๆค่ะ Trilagina 1กระปุกใหญ่แถมฟรีอีก1กระปุกเลยค่ะพร้อมนี่เลยค่ะ Trilagina ขนาดพกพาอีก2กระปุกนะคะยังไม่พอเรายังมีหน้ากากผ้า Trilagina มอบให้ด้วยนะคะต้องบอกว่าเซตนี้5ชิ้นราคาเต็ม 7,800 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้นรับเซตนี้ไปเลยนะคะเซตนี้ใช้กันไปยาวๆ3เดือนตกไว้ให้ประมาณ35บาทเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมเงินเดือนยังไม่ออกยังไม่พร้อมเรื่องเงินไม่เป็นไรเลยค่ะแค่ขอให้โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้ตอนนี้เลยค่ะที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะพอเราใช้ดีจริงเห็นผลจริงคนที่เราจะต้องบอกคนต่อไปก็คือคุณแม่คุณแม่ทุกวันนี้คุณแม่กิ๊กมีความสุขมากๆนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคือของดีจริงเราถึงกล้าให้คนที่เรารักที่สุดใช้นะคะใช่คุณอยากให้คุณผู้ชมได้มั่นใจจริงๆว่าTrilagina เขาดีจริงถ้าไม่งั้นกิ๊กไม่กล้าให้คุณแม่ใช้ต้องเรียนคุณผู้ชมค่ะว่าเซตนี้5ชิ้นนี้นะคะราคาเพียง 2,900 บาทเท่านั้นเองนะคะใช้กันไปยาวๆ3เดือนเลยนะคะน่าจะได้สวยสดใสไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนูคะค่ะป่านนี้คงจะเหลือไม่กี่10สายแล้วนะคะพี่ขอเพิ่มได้ไหมคะช่างขอฉันก็ช่างขอเพิ่มช่างขอเพิ่มเพราะว่าโปรดีๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้จัดกันสักเท่าไหร่ขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมคะขอเพิ่มโอเคค่ะขอเพิ่มเป็น50สายสุดท้ายเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าไม่มีโปรไหนของ Trilagina ที่จะได้เซรั่มเยอะแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกโปรนี้ต้องรีบโทรมาจองให้ทันนะคะกดโทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเลยนะคะพร้อมตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นโทรมาจองสิทธิ์ได้เลยค่ะที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะกิ๊กต้องบอกว่ากิ๊กใช้ Trilagina จริงในทุกๆวันเนี่ยแล้วกิ๊กก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองดีขึ้นใสขึ้นต้องบอกว่า Trilagina เองเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ใช้จริงเขาไม่ให้เรามาพูดนอกจากกิ๊กเองที่ใช้แล้วประทับใจครอบครัวกิ๊กใช้แล้วประทับใจนะคะก็ยังมีดาราอีกหลายท่านในวงการที่ใช้แล้วก็ประทับใจคนที่นั่งข้างๆกิ๊กนี่ก็ใช้จริง Trilagina ใช้มาจะปีแล้วค่ะดีจริงๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอหมูดีโลกนะคะคุณผู้ชม65แล้วหน้าใสกิ๊กเลยนะคะคุณบุ๋มปนัดดาพี่นีโน่คุณปาธนพรพี่ปุ้ยพี่มนวันถ้าเราไม่ใช้จริง Trilagina ไม่ให้เราออกมาพูดอย่างแน่นอนนะคะเชื่อกิ๊กนะคะว่าโปรนี้เลิศสุดๆค่ะเซรั่มเยอะสุดๆแล้วนะคะเงินเดือนยังไม่พร้อมเงินไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะรับไปเลยนะคะโปรนี้ค่ะ Trilagina 1กระปุกใหญ่รับไปเลยอีก1กระปุกใหญ่นะคะเป็น2กระปุกใหญ่พร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกนะคะแล้วก็มีหน้ากากผ้านะคะต้องบอกว่า5ชิ้นนี้ราคาเพียง2,900 บาทเท่านั้นนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะของถึงมือก่อนค่อยจ่ายเงินจะเป็นจ่ายเงินสดหรือว่ารูดบัตรเครดิตก็ได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilagina เราจะได้สวยไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมโปรดีๆอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่กิ๊กค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะเมากับใครนะคะติดตามได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 3:30 ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ My Channel Official ค่ะแล้วพวกเราก็ไปเรียนแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ช่างหน้าก็จะได้งานน้อยลงจากกอล์ฟครับเฮ้ยใครวะเรายืมร้านเขาเราต้องใจเย็นๆขอโทษครับชกหน้าค่ะมัดกล้ามเนื้อสะ 2,000 มัดไม่พอให้เธอใช้นะทำไมต้องทำท่าเยอะทำไมต้องทำหน้าเยอะทำน้อยๆก็ได้นี่ติดเข้าไปในกล้องคนมันเลวอ่ะตั้งแต่ข้างใน